รอทสช.คึกคักทำบุญครบรอบ1ปีไร้เงาพรรคการเมืองร่วมงานบิ๊กตู่ส่งแจกันดอกไม้ยินดีรอทสช.คึกคักทำบุญครบรอบ1ปีบิ๊กตู่ส่งตัวแทนนำแจกันดอกไม้ร่วมยินดีไร้เงาพรรคการเมืองอื่นร่วมงานด้านสุชาติระบุเพิ่งกลับจากต่างประเทศไม่ได้มาร่วมบำบุญวันที่3สิงหาคม66พรรครวมไทยสร้างชาติรอทสช.จัดทำบุญครบรอบ1ปีโดยช่วงเช้ามีพิธีทางศาสนาอิสลามและพิธีทำบุญตามศาสนาพุทธมีแกนนำและส.ส.ของพรรคทยอยเดินทางเข้าร่วมรวมทั้งมีแฟนคลับบางส่วนมาร่วมแสดงความยินดีทั้งนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอดีตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไม่ได้เดินทางมาร่วมแต่ได้ส่งนายประทีปกีรติเรขารองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมาร่วมแสดงความยินดีนายประทีปเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์ได้ให้ตนมาเป็นตัวแทนอวยพรพรรครวมไทยสร้างชาติครบรอบ1ปีเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีได้ฝากอะไรมาบ้างหรือไม่นายประทีปกล่าวว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้ฝากอะไรเพียงแต่ฝากแจกันดอกไม้มาอวยพรเท่านั้นขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ได้มาร่วมงานโดยนายสุชาติเปิดเผยทางโทรศัพท์ว่าเพิ่งเดินทางกลับจากการพักผ่อนที่ต่างประเทศวันนี้ไม่ได้เข้าร่วมทำบุญครบรอบ1ปีพักแต่จะเข้าร่วมประชุมสภาแต่คงอยู่ได้ไม่นานเนื่องจากมีอาการปวดท้องและจะเดินทางไปพบแพทย์ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงระหว่างที่มีการจัดตั้งรัฐบาลมีการจับตามายังพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งล่าสุดยังไม่ได้มีการติดต่อมาจากพรรคเพื่อไทยแต่อย่างใดอีกทั้งมีกระแสข่าวว่ากลุ่มของนายสุชาติซึ่งมีอยู่ประมาณ 6-7 คนเตรียมโหวตให้นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยในการประชุมวันที่4สิงหาคมเพราะถือเป็นเอกสิทธิ์ส่วนตัวของส.ส.แต่ละคนอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าในการทำบุญของพรรครวมไทยสร้างชาติไม่มีตัวแทนของพรรคการเมืองอื่นร่วมยินดีโดยมีรายงานว่าทางพรรคไม่ได้แจ้งหรือเชิญใครเพราะต้องการทำบุญเป็นการภายในเท่านั้นด่วนสะพัดทักษิณเลื่อนกลับไทยแล้วเผยจนกว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลลือสะพัดทักษิณชินวัตรเลื่อนกลับไทยแล้วหลังอุ้งอิงประกาศพ่อจะกลับบ้านวันที่10สิงหาคมนี้ระบุจะเดินทางกลับมาเมื่อไรอีกจากกรณีนางสาวแพทองธารชินวัตรหรืออุ้งอิงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพท.ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ชื่ออิงชินอเวราระบุข้อความถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและในฐานะบิดาโดยระบุว่าเนื่องในวันเกิดว่าวันที่26กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของลูกเสมอแต่ปีนี้ลูกยังไม่อยากเชื่อตัวเองในสิ่งที่ลูกกำลังจะพิมพ์พ่อจะกลับมาแล้ววันที่10สิงหาคมนี้ที่สนามบินดอนเมืองล่าสุดวันที่3สิงหาคม2566รายงานข่าวแจ้งว่าขณะนี้นายทักษิณได้เลื่อนกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยแล้วจากเดิมวันที่10สิงหาคมนี้โดยจะเลื่อนไปจนกว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเสร็จชป.แบกท่าร่วมรัฐบาลเพื่อไทยชี้เงื่อนไขตรงจุดยืนพรรคปัดเดทอิดบินพบแมวชัยชนะรับเงื่อนไขเพื่อไทยประชาธิปัตย์คุยกันได้ชี้เงื่อนไขเป็นไปตามจุดยืนพรรคปัดเดทอิดบินพบทักษิณย้ำร่วมรัฐบาล
ต้องรอมติพรรคเมื่อเวลา 9:10 น.วันที่3สิงหาคม2566ที่รัฐสภานายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชและรักษาการรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมส.ส.ของพรรคในวันนี้วันที่3สิงหาคมเวลา 10:30 น.ว่าเป็นการพิจารณาวาระการประชุมเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมว่าจะมีทิศทางโหวตอย่างไรทั้งนี้ประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองอยู่แล้วถ้าโหวตก็โหวตในทิศทางเดียวกันเมื่อถามว่ามีการติดต่อเชิญร่วมรัฐบาลจากพรรคเพื่อไทยมาหรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าต้องรอผลการประชุมส.ส.ก่อนเพราะจุดยืนของพรรคคือ 1. เราไม่สนับสนุนพรรคที่แก้ไขมาตรา 112-2 ไม่มีพรรคก้าวไกล 3. ไม่มีรัฐบาลเสียงข้างน้อยและ 4. พรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมีแนวทางอย่างไรซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องคำนึงถึงคือการหาทางออกให้กับประเทศชาติเพราะเวลาล่วงเลยมา80กว่าวันแล้วที่เรายังไม่มีนายกรัฐมนตรีวันนี้ประเทศต้องหาทางออกให้ได้หากเงื่อนไขเป็นไปตามจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ตามที่ได้กล่าวไปแล้วและพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมีจุดยืนเช่นเดียวกันการพูดคุยก็อาจเกิดขึ้นได้นายชัยชนะกล่าวเมื่อถามย้ำว่าดูเหมือนว่าพรรคเพื่อไทยจะเข้าเงื่อนไขของพรรคประชาธิปัตย์ทุกข้อนายชัยชนะกล่าวว่าจากที่ดูการแถลงข่าวของนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วส.ส.น่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นเงื่อนไขที่พอคุยกันได้เมื่อถามถึงกระแสข่าวนายเดชอิฐขาวทองส.ส.สงขลาและรักษาการรองหัวหน้าพรรคภาคใต้เดินทางไปพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ฮ่องกงนายชัยชนะกล่าวว่าต้องไปถามนายเดชอิฐเท่าที่ตนทราบนายเดชอิฐไม่ได้เดินทางไปเมื่อถามย้ำว่าไม่มีใครในพรรคประชาธิปัตย์เดินทางไปติดต่อกับนายทักษิณใช่หรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าไม่มียังไม่มีการพูดคุยกันต่อข้อถามว่าจะมีข่าวดีในการร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าต้องรอดูผลการประชุมพรรควันนี้ก่อนและขอให้รอการแถลงข่าวการจัดตั้งรัฐบาลในเวลา 15:00 น.ตนพูดได้แค่สิ่งที่รู้ส่วนผลการประชุมส.ส.พรรคจะเป็นอย่างไรจะแถลงอีกครั้งโดยแถลงเรื่องโหวตนายกรัฐมนตรีส่วนจะร่วมรัฐบาลหรือไม่ต้องรอในช่วงบ่ายThank you.